เองก็พยายามประสานงานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านว่าเออเราจะทำยังไงกันให้มันลดไม่ใช่งดนะต้องลดให้ได้จะให้มันหมดไปผมว่ามันยากนะฮะการเผานะก็เลยเริ่มทำมาทุกปีกิจกรรมก็ทำกับคณะกรรมการปลูกป่าส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแล้วก็ส่งเสริมการทำฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นทิวทัศน์หรือว่าเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านและอีกอย่างนึงก็เราทำมีการทำแนวกันไฟทุกปีอย่างเงี้ยมีการบวชป่าสืบชะตาป่าอย่างเงี้ยแล้วก็ทำคือว่าอ่างของปอนี่ก็คือแต่ก่อนนี่คือปริมาณการเก็บน้ําคือประมาณ 16,000 ลูกบาศก์เมตรครับคือเพียรใจในการเกษตรการทํานาอีกนึงก็เป็นการขยายพ่อพันธุ์ขยายพันธุ์ป่านี่นะคือชาวบ้านนี่ได้ทําการประมงเป็นหาเป็นอาชีพอีกต่อนึงว่าอ่างนี่เขาเปิดเฉพาะการทํานาเท่านั้นครับเพื่อว่ามันสามารถที่จะทําเกษตรฝากการดูแลนี้ได้คือว่าคนต้องการของเขามาเดียวนี้เขาอยากจะขุดอยากจะขุดอ่างคือว่าลักษณะว่าที่ไหนได้ขุดแบบเป็นแกมลิงในได้เขาก็อยากขุดขุดเพื่อการเพิ่มปริมาณการกักเก็บของน้ำได้ครับเพื่อเขาเดี๋ยวบรรจุน้ำในนักเพื่อบรรจุน้ำเขาก็สามารถปล่อยน้ำทำการเกษตรได้เฮือชาวบ้านนี่มาได้เดือดร้อนครับเพื่อยกตัวอย่างว่ายังปีนี้นี่การปล่อยน้ำมานี่บางในพื้นที่สุขการเกษตรการทำนาบางที่บางแห่งนี่ยังบาดเซ็ตนะครับก่อนน้ำนี่มันแห้งผู้ใหญ่บ้านบ้านร่องปอจึงใช้กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญของป่ามีความรักและหวงแหนป่าครับก็จะช่วยลดการเผาป่าลงได้ครับผู้ใหญ่บ้านบ้านร่องปอจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกันปลูกป่าเป็นประจำทุกปีเลยนะครับน้องบิวและรวมไปถึงนะครับร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าและนอกจากนี้ยังได้มีการบวชต้นไม้เพื่อสืบชะตาป่าอีกด้วยครับฟังเหมือนเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อนะคะพี่นบเรียกว่าเป็นกุศโลบายครับน้องบิวที่บ้านร่องปอนำมาใช้ครับเมื่อมีพิธีสืบชะตาป่าต้นไม้ในป่านะครับก็จะมีผ้าผูกไว้ซึ่งผ้าที่ผูกไว้นั้นนะครับจะทำให้ผู้คนที่เข้าไปในป่าเกรงกลัวครับไม่กล้าทำลายป่าและต้นไม้เพราะเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลและรักษาอยู่นั่นเองครับครับนี่คือหนึ่งในมาตรการในการป้องกันไฟป่านะครับเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นนะครับแนวกันไฟเหล่านี้จะป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ครับซึ่งการทำแนวกันไฟนี้นะครับน้องบิวก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยทีเดียวครับทั้งคนในชุมชนเองเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงภูกำยาวและองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจนก็มาร่วมด้วยช่วยกันครับนอกจากนี้นะครับน้องบิวในช่วงฤดูแล้งก็ยังมีการลาดตระเวนในพื้นที่ด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านเล่าเราฟังนะครับว่าจะมีคนในชุมชนช่วยกันออกลาดตระเวนเพื่อตรวจสอบดูว่าในพื้นที่มีไฟป่าเกิดขึ้นหรือไม่จะได้มีการดับไฟได้ทันก่อนจะมีการลุกลามครับที่บ้านร่องปอก็ใช้วิธีเอาไปแปรรูปครับใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับเพียงแค่ราดน้ำ EM และทิ้งไว้จนกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีจากนั้นนะครับก็เอาไปแจกจ่ายให้ผู้คนในชุมชนได้ใช้กันนะครับไว้สำหรับในเรื่องของการเพาะปลูกพืชผักต่อไปครับซึ่งก็เป็นนิมิตหมายดีๆนะครับที่ให้ญาติเจ้าบ้านหรือว่าผู้นำชุมชนแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนนะครับมีกำลังใจมากขึ้นส่วนหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานนะครับที่ได้มาดูกิจกรรมของหมู่บ้านของปอหมู่7นะครับที่ได้ทำงานมานะครับโดยเฉพาะหมู่7นั้นจะมีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับว่าจะเป็นกลุ่มจักสานกลุ่มทอผ้าเย็บผ้าแล้วก็กลุ่มทำขนมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีกลุ่มต้นทุนน้ำหรือว่าทรัพยากรน้ำอยู่นะครับก็มีทั้งเหนือนะครับมีอ่างเก็บน้ำเป็นห้องว่ามีทุนทรัพย์นะครับทุนทรัพย์หรือทุนธรรมชาติทุนธรรมชาติมีปลาชุมชนนะครับมีภูเขาล้อมรอบนะครับมีอาหารไว้กินในฤดูฝนหรือฤดูแล้งก็มีอยู่นะครับว่าจะเป็นมดแดงหรือว่าแมงมันนะครับในช่วงฤดูฝนก็จะมีหน่อไม้เฮ็ดอย่างนี้ครับเข้ามากลุ่มผู้สูงอายุนะครับสำหรับนี่ผู้สูงอายุนี่เตี่ยอยู่บ้านอยู่หมู่ได้นะครับแต่การมีการฝึกการสารไซสารสโลซ่า
ไม่กลัวตรงครับเปลี่ยนเป็นการขายหารายได้เข้าหมู่บ้านในกลุ่มด้วยนะครับของผู้สูงอายุถึงแม้นว่าเปิ้นจะอายุเก่าแก่แต่เปิ้นก็มีกำลังใจที่ได้รับเงินจากของยืมยังของครับเปิ้นก็จ้างเซาะซื้อไม้มาสานจะเป็นหาทุนหากำไรให้เมียเปิ้นแก่ชราล่ะครับแต่เปิ้นมีหลายอย่างครับในตัวของเปิ้นเนาะสวัสดีเจ้าเจ้าในนามของกลุ่มทอผ้าเป็นประธานกลุ่มเจ้าคือนางสมจิตเชียงมูลเจ้าอยู่ตั้งอยู่บ้านของปอหมู่7อำเภอภูกำยาวตำบลดงเจนอำเภอภูกำยาวเจ้ากลุ่มของเขาตั้งมา2537กะยะมาเรื่อยๆไม่ไม่กะกระท่อนกระแท่นพ่องกะซื้อมาขายไปได้มากับน้อยอบต.ส่งเสริมห้องกศน.ส่งเสริมห้องเปิ้นฮือมาเตีย 5,000 เตีย 2,000 เฮาก็มาซื้อซื้อก็มาหมุนไปเรื่อยๆมันก็มีกําไรเฮาก็เพิ่มขึ้นมาก็เก็บออมกันคนละ100ออมเงินกันวันละบาทเก็บกันปีไหนเก็บเตื้อก็หอมกันไว้เวลาขายได้เฮาก็มาปันผลประโยชน์กันเหลือนั่นก็แบ่งเข้ากลุ่มก็ไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆงานของเขานี่จะยะตอนมีออเดอร์เข้ามาเพราะของมันแปลงเขาบอกยะขำไว้เขาเป็นสั่งมาจะได้รับทุนมาพ่องเขากลับมายะยะทรงเป็นกันยามีส่วนราชการของอำเภอของหมู่กาชาดวัฒนธรรมจังหวัดของอำเภอของหมู่คูกับบริเวณนี่แหละเจ้าแต่กลุ่มเขายังบอกพร้อมที่จะคัดสรรขายต่ำสถานที่ราชการเปิ้นเนี่ยคือออเดอร์มาก็เนี่ยส่งเปิ้นกับปออยู่ได้ปอเลี้ยงกุมได้อยู่เจ้าเจ้าอันนี้เป็นผ้าขาม่านะเจ้าขายหมอแป้งผืนร้อยซาวเจ้าอันนี้ผ้าเป็นผ้าถุงผ้าลายมัดมีกระตุกประมาณผืน300อันนี้เป็นผ้าตัดเสื้อเจ้าผ้าตัดเสื้อนี่ขายถูกเม็ด150เจ้าไม่บ่ฮดบ่ยืดสีบ่ตกรับประกันได้เจ้าไม่หดไม่ยืดมีหลายอย่างเจ้าเราจะหับเนี่ยผ้าพื้นเปลี่ยนผ้าพื้นนี่เป็นส่วนของข้าราชการของวัฒนธรรมจังหวัดเป็นสั่งมาเจ้าเป็นจะชอบสีม่วงอันนี้สีประจำจังหวัดพะเยาเจ้าสีบรรเย็นไปตรวจเยี่ยมของสีชุมชนบ้านของปอมูเจ็ดเขานะครับด้านข้างแรกผมได้รับงบประมาณจากโครงการ SML นะครับเขาก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2550นะครับซึ่งการประชาคมมติของที่บ้านนะครับก็หันด้วยนะหันด้วยเป็นเกือบจะ 80% ในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็เนี่ยคือประโยชน์เข้าสู่บ้านละอย่างนะครับเริ่มแรกก็เขามีหุ่นเก็บหุ่นละหลังคาละร้อยนะครับประมาณ100หลังคาละร้อยประมาณ 6,800 บาทนะครับเนาะละร้อยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็เฮามีกิจกรรมหลายๆอย่างมีการสีเข้าฟรีนะครับเพื่อเจ้าบ้านมาได้เสียกาสนะครับแต่เฮาจะได้เงินส่วนไหนได้ส่วนเงินแขกล้ำเข้านะครับล้ำเข้าขายหรือเขาเปลี่ยนไปขายก็เป็นส่วนนี้เอามาไว้บริหารจัดการนะครับถ้าหากว่ามีเยอะๆเฮาก็คงจะแบ่งเป็นหุ้นส่วนไปนะครับก็การบริหารจัดการก็คือว่าเฮาคือคณะกรรมการดูแลตลอดนะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการมีประมาณ18ท่านนะครับที่ดูแลหันนะครับจะซับหมุนเวียนกันไปแต่ว่าครบปีหนึ่งถ้าหากว่าเขามีเงินเยอะเขาก็สามารถที่จะเอาไปแบ่งเป็นหุ้นส่วนสักกึ่งหนึ่งสมมติว่าเขาปียังกับปีนี้ครับผมได้กำไรประมาณ80,000เนี่ยเขาจะเอาไว้ซ่อมแซมไก่ประมาณสัก30,000หรือ50,000ก็ต้องเอาไปไว้จ่ายหรือแบ่งเป็นหุ้นส่วนไปนะครับ